อันยองซย,ยสวัสดีครับทุกคนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกประกอบเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสีประจําวงของ b a b ี m มอน t e r นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยกำลังเดาๆกันอยู่ในตอนนี้ว่าเบมอนนั้นเนี่ยเขาจะมีสีประจําวงหรือว่าสีประจําด้อมเป็นสีอะไรจากรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็จะมีสีประจําวงกันอยู่ในทุกๆงเเลยยไม่่ใชพีแค ในค่าย YG Entertainment เท่านั้นนะครับแต่ว่าค่ายอื่นๆเองเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นวัฒนธรรมของวงการ K-pop ไปแล้วที่แต่ละวงก็จะต้องมีสีประจําตัวสีประจําด้อมอย่างของ Blackpink เนี่ยก็จะมีสีที่ทุกคนรู้กันดีนะครับก็คือสีชมพูดํานั่นเอง Big Bang <c oughs> ก็จะเป็นสีออกในโทนสีเหลืองนะครับ นอกค่ายอื่นๆเนี่ยก็จะมีสีของวงแต่ละวงเนี่ยแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะจะอยู่ในโทนเดียวกันแต่ว่ารหัสสีแพนโทนต่างๆที่ทางค่ายกําหนดมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนสีชมพูของรุ่นพี่ Black พีกเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันกับสีชมพูของ girls generation ที่อยู่อีกค่ายหนึ่งนะครับก็จะใช้รหัสสีเนี่ยที่แตกต่างกันและก็อย่างเช่นสีเขียวของ God ์เซเนะครับก็จะแตกต่างกันกับสีเขียวของ NCT อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสีก็อาจจะมีซ้ํากันได้เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ รหัสสีความเข้มความอ่อนหรือว่าการมีสีอื่นๆเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ด้วยนั่นเองดังนั้นเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยในตอนนี้แฟนๆก็เลยคาดเดากันนะครับว่า YG นั้นเนี่ยเขาจะมอบสีไหนให้กับสาวๆเบบี้มอนสเตอร์เป็นสีประจําด้อมจะใช้สีแดงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างช่องเราเนี่ยเวลาทําคลิปเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ก็จะใช้พื้นหลังเปิดคลิปมาเป็นสีแดงผสมกับสีดําให้คล้ายๆก,กันกับสีที่มีการเปิดตัวรูปโปสเตอร์สาวๆ, Baby าวๆเบบี้มอนมาทั้ง7คนในตอนนั้นที่แบบว่ายังเห็นเป็นเงาๆแต่ละคนอยยู่่เลซึง ถือว่าน่าจะมีความเป็นไปได้แทบจะเกือบร้อยเปซนะครับแต่ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แฟนๆบางส่วนนะครับก็มาเดาๆกันไปอยากให้เบมอนนั้นเนี่ยได้สีอื่นที่นอกจากสีแดงด้วยบางคนก็บอกว่าสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นสีที่เหมาะกับคําว่า baby monster นะครับ แบบมอนสเตอร์สีม่วงอีโมติคอนที่อยู่ในแป้นพิมพ์เนี่ยก็มีบอนสเตอร์ที่เป็นสีม่วงด้วยก็ดูเข้ากันดีมีความเดวิลเดวิลนะครับแล้วก็ลึกลับน่าค้นหามีความแบบมนขลังมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองกับสีม่วงแต่ว่าจะเป็นม่วงเฉดไหนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยสีแดงกับสีดำเนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าการโปรโมตต่างๆของทาง YG เขาก็ชอบใช้สีแดงมาเป็นสัญลักษณ์แทนเมมอนอยู่หลายรอบเลยแค่เปิดตัวมาด้วยโปสเตอร์เนี่ยก็ใช้สีแดง เป็นเน้นหลักแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแบบสดๆไปเลยจัดจ้านไปเลยจะมีความแดงแบบกำๆทึบๆหน่อยอันนี้ก็ดูลึกลับน่าค้นหาแล้วก็ยังดูแบบว่าดูมีความเข้ากันกับคําว่ามอนสเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นสีแดงหรือว่าแฟนๆคนไหนของเบมอนคิดว่าน่าจะเป็นสีอื่นหรือว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเหมาะกับสีไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในตอนนี้เนี่ยมากกว่า2สีในวงเดียวกันหรือว่าในด้อมเดียวก,นนยก็มีมาแล้วมารอการประกาศอย่างเป็นทางการของ YG ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันแน่แต่ในตอนนี้เนี่ยขอวันเดบิวต์ก่อนเลยอันดับ1ขอวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการก่อนหลังจากนั้นจะสีจะบงอะไรก็รอได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ